สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมต้นชมพู่นะคะต้นชมพู่ต้นเดิมนะคะ2ต้นนะคะคลิปก่อนหน้าโน้นนะคะเสียงหายนะคะเพื่อนๆเสียงหายก็คือเสียงในคลิปนะคะชมพู่หรือว่ามีชื่ออื่นว่าฝรั่งน้ำนะคะชมพู่น้ำนะคะทางภาคใต้เขาเรียกนะคะชมพู่น้ำดอกไม้นะคะก็คือพันธุ์กรอบๆหอมๆนะคะชมพู่น้ำหอมชมพู่มะเหมี่ยวนะคะชมพู่ทางภาษาน่านเขาบอกว่ามะสามุดนะคะยามาปะนาวานะคะทางมรายูนะคะเพื่อนๆลักษณะของต้นชมพู่นะคะชมพู่เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะทรงพุ่มนะคะดูนะคะเพื่อนๆทรงพุ่มใบหนานะคะใบเขาให้ร่มเงาด้วยนะคะแต่มีมดแดงนะคะเพื่อนๆมดแดงเยอะเหมือนกันใบเขาร่วงนะเต็มพื้นเลยนะคะใบกรอบใบแห้งใบใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนออกดอกบานนะคะออกดอกฝอยคล้ายๆกับดอกกระถินนะคะเพื่อนๆเป็นฝอยๆเป็นขุยๆนะคะเป็นสีขาวสีเขียวนะคะสีชมพูอ่อนนะคะผสมประสานกันอยู่นะคะผลชมพู่ก็ลักษณะกลมนะคะกลมแป้นนะคะเป็นทั้งสีเขียวสีชมพูสีแดงนะคะผลของเขานะคะเมล็ดในข้างในนะคะเป็นมีเม็ดข้างในเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะมีเยื่อใยฟูนิ่มนะคะอยู่ภายด้านในด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็หุ้มห่อเมล็ดของเขานะคะอันนี้ดอกนะคะเพื่อนๆดอกเป็นฝอยงามมากๆเลยนะคะเอามือเป็นเศร้าๆแต่มันร่วงนะคะดูร่วงๆนะคะเป็นขุยๆนะคะเป็นขุยๆออกเหมือนดอกกระถินนะคะนี่นะคะกระถินคืนถิ่นชมพู่คืนถิ่นนะคะชมพู่ต้นใหญ่มากๆนะคะปลูกก็ประมาณไม่ถึง10ปีนะคะเพื่อนๆต้นสูงมากก็ 2-3 ปีก็ได้กินนวยกินผลแล้วนะคะอันนี้กำลังออกดอกนะคะเพื่อนๆแต่ผลของเขาก็จะมีแมงเจาะนะแมงเจาะรากเนาะเจาะรากแล้วก็เจาะผลเจาะดอกของเขานะคะอาจจะนำต้นกล้าไปปลูกก็ได้นะคะออกเมล็ดนะคะเอาเมล็ดมาเป็นต้นกล้านะคะต้นกล้าหรือว่าเราจะตอนกิ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆตอนกิ่งช่ำกิ่งนะคะเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์นะคะเพื่อนๆพวกที่ลดหุ่นนะคะอันนี้ดอกของเขานะคะลดหุ่นก็กินชมพู่กรอบๆนะคะกรอบๆเป็นผลไม้ที่อิ่มน้ำนะคะอิ่มน้ำก็กินได้กรอบอร่อยนะคะเพื่อนๆพวกที่ลดหุ่นก็กินนี่แหละค่ะตอนเย็นๆก็กินสักครึ่งกิโลนะคะก็นอนได้สบายมากๆนะคะใบของเขานะคะเพื่อนๆผลชมพู่มีสรรพคุณใช้เป็นยาชูกำลังด้วยนะคะบำรุงหัวใจแล้วก็ทำให้ชุ่มชื้นนะคะแก้ลมแก้ไข้นะคะเนื้อในก็เป็นใยของชมพู่มีสรรพคุณใช้เป็นยาลดไข้นะคะแก้ตาเก็บนะคะแก้ตาเจ็บบำรุงสายตาด้วยนะคะเพื่อนๆเมล็ดชมพู่ใช้เป็นยาแก้ท้องเสียและแก้เบาหวานได้ด้วยนะคะลดน้ำตาลด้วยนะคะกินผลของชมพู่นะคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อนแก้เบาหวานแก้ท้องเสียนะคะลดสรรพคุณไทยก็เอาเนื้อมาเป็นยาบำรุงกำลังนะคะทำให้เกิดความสดชื่นนะคะส่วนถิ่นกำเนิดนะคะถิ่นกำเนิดก็มาจากประเทศอินเดียนะคะเป็นที่นิยมปลูกกันมากในหลายประเทศนะคะชมพู่ที่ปลูกในประเทศไทยมีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนมีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาหลายอย่างนะคะใช้นำมาเป็นผลไม้รับประทานนะคะใช้จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆได้นะคะชมพู่นะคะลำต้นของเขานะคะมีเปลือกแข็งนะคะมีใบลักษณะรูปหอกนะคะดอกมีสีขาวมีกลิ่นหอมด้วยนะคะดมดูก็ได้นะคะผลมีลักษณะทรงกลมรีรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำนะคะผิวเปลือกนอกเรียบนะคะผลอ่อนมีสีเขียวนะคะเมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูนะคะสีขาวตามสายพันธุ์นะคะมีกรอบๆอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆแต่อย่าลืมล้างก่อนนะระวังแมงด้วยนะคะจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีแดงตามสายพันธุ์นะคะออกลูกมาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นผลไม้ที่เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำนะคะมีสีเขียวมีเมล็ดเกาะติดอยู่ข้างในนะคะรสชาติหวาน
ประโยชน์นะคะมีวิตามินนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สำหรับผลชมพู่ก็ถ้ากินสดก็บุกตากแห้งได้นะคะเพื่อนๆตากแห้งก็จะใช้เป็นยาบำรุงกำลังนะคะมีวิตามินสูงนะคะผลชมพู่มีสรรพคุณใช้เป็นยาชูกำลังบำรุงหัวใจนะคะเนื้อในใยของชมพู่ก็สรรพคุณเป็นยาลดไข้นะคะแก้ตาเจ็บนะคะเป็นไข้เนาะเป็นไข้เป็นลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้นะคะเบาวงเบาหวานก็ลดได้นะคะเป็นกรอบๆจืดๆหวานๆนะคะชมพู่นะคะอีกสักนิดนึงนะคะการดูแลรักษาชมพู่นะคะชมพู่ชอบอากาศร้อนนะคะชอบแสงแดดเพียงพอนะคะต้องให้น้ำเพียงพอนะคะชอบน้ำเหมือนกันนะคะระบายน้ำได้ดีนะคะไม่แฉะเกินไปนะคะต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะเมื่อชมพู่เติบโตขึ้นก็เว้นการรดน้ำได้นะคะปลูกในฤดูฝนนะคะจะดีมากๆนะคะเมื่อชมพู่ติดผลแล้วเกสรจะร่วงแล้วให้เด็ดผลออกบ้างนะคะที่ผลเยอะๆนะคะแล้วนำถุงพลาสติกมาห่อผลไว้นะคะป้องกันแมลงนะคะส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตชมพู่นะคะการปลูกด้วยตอนกิ่งจะได้ผลผลิตที่เร็วกว่านะคะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะคะจะออกผลผลิตออกดอกนะคะตอนจะเก็บผลผลิตนะคะต้องเว้นไม่ให้รดน้ำนะคะเพื่อนๆสักประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วค่อยเก็บนวยมั่นนะคะพอเก็บมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็วางไว้ในอากาศถ่ายเทหรือว่าในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆแล้วก็กินกรอบๆได้เลยนะคะอร่อยมากๆนะคะชมพู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ